ิจกรรมดีๆกลับมาอีกครั้งในโอกาสฉลองครบรอบ20ปีบริษัทสินวารีพัฒนาจำกัดผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เมกะเชฟได้จัดกิจกรรมปลุกพลังสร้างจิตอาสาทำฝายชะลอน้ำที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหารพนักงานกับตัวแทนบริษัท DKSS ประเทศไทยจำกัดและผู้บริหารร้านทวีเจริญสาขานายายอามและองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์กลับสู่พื้นป่าที่ผ่านมาครับเมกะเชฟได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอดแต่ปีนี้ครบรอบ20ปีเราก็เลยปลุกพลังสร้างจิตอาสาทำฝายชะลอน้ำเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนและสังคมที่นี่ครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมกับน้ำปลาเมกะเชฟมาช่วยทำฝายกั้นน้ำคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่อยู่ที่จันทบุรีด้วยถึงแม้ว่ากิจกรรมอันนี้จะเป็นส่วนเล็กๆส่วนนึงนะครับสำหรับจันทบุรีนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชนในละแวกนี้นะครับในจำนวนมากนะครับอาจจะเป็นทั้งในส่วนที่เป็นชาวบ้านเองนะครับนักศึกษาด้วยนะครับก็ขอให้ประโยชน์ส่วนเล็กๆนี้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าบ้านแก่งน้อยการทำฝายในครั้งนี้มันจะมีประโยชน์กับชาวบ้านคือได้เก็บกักน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่กักน้ำเนี่ยน้ำมันจะไหลลงสู่ลำคลองหมดแล้วมันก็จะแห้งมันจะไม่มีพื้นที่กักเก็บไม่มีความชุ่มชื้นแต่ฝายเนี่ยมีประโยชน์คือว่าเก็บกักความชื้นไว้ทำให้น้ำเนี่ยสามารถอยู่ได้นานขึ้นก็ต้องขอขอบคุณทางเมกะเชฟนะครับที่ว่าสนับสนุนโครงการนี้ขึ้นมาก็ต้องขอขอบคุณแทนชาวบ้านตำบลวังใหม่ด้วยครับกิจกรรมวันนี้จริงๆแล้วเป็นจิตอาสาที่ได้ช่วยให้เราได้ทำอะไรให้กับชุมชนแต่ละชุมชนแล้วก็มีเรื่องของความสามัคคีด้วยค่ะเราก็สนุกมากเลยที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะได้ทั้งความสนุกได้ความสามัคคีแล้วก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนก็คือมีการเป็นเหมือนสร้างเป็นคล้ายๆโอเอซิสที่แบบชะลอน้ำก็จะทำให้พื้นที่โดยรอบแบบชุ่มชื้นขึ้นกิจกรรมดีๆนำความสุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจกับผู้รับด้วยรอยยิ้มที่จะจำไปอีกนานเท่านานแล้วเจอกันกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ปีหน้าจะเป็นอะไรติดตามต่อไปนะครับเมกะเชฟ